ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เมนูเงาะชีสเค้กที่หน้าตาดูดีจะมีรสชาติถูกปากคุณเท็ดดี้และคุณอนาขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับเฮ้ยแหมมันดูแบบนุ่มๆเลยนะนุ่มแม่นุ่มแม่นุ่มแม่คุณช้อนให้ได้ไหมมันได้เงาะหลุดเลยอ่ะก็เราก็อยากให้เธอแบบได้ทั้งอันอ่ะขออนุญาตล่วงหน้าไปก่อนเลยไหมฮะส่วนตัวไม่ค่อยได้มีโอกาสกินเงาะเพราะว่าต้องปอกเปลือกแล้วเวลากินเนี่ยก็มีเสี้ยนด้วยแต่พอถ้าเราทำดีๆนะไม่เคยเอาเงาะมากินคู่กับครีมชีสหรือว่าตัวบิสกิตไพแบบนี้เลยเข้ากันมากมันมีความฉ่ำแล้วตัวครีมชีสเรากลมกล่อมมากๆคือปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงเงาะแล้วก็เงาะราคาไม่แพงใช่เพราะว่าเป็นใกล้จะเปิดโรงเรียนแล้วเงาะโรงเรียน เอาไว้ว่าก็ที่เป็นอีกไอเดียค่ะเอาเงาะมาทำเมนูขนมอร่อยๆซึ่งเรารับรองเลยว่าได้นะทำง่ายด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยแน่นอนนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการทำเงาะชีสเค้กในวันนี้นั้นไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกยังไงก็ทดลองทำกันได้เลยนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวโดยการก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับง่ายเนาะง่ายจังเลยนะฮะแม่ผมแล้วไม่รู้ว่าทีมตัดจะง่ายอย่างนี้หรือเปล่านะครับ วันนี้นะครับโจทย์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากอ่ะคุณทำเมนูอะไรเห็ดอ่ะหล่นต้มยำกับเห็ดกรอบฮะขั้นตอนการทำหล่นของเราเนี่ยเราก็ต้องเอากะทิมาผัดกับเนื้อสัตว์ก่อนแล้วยังไงต่อครับผัดไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบฟิวชั่นนิดนึงเราใส่ทุกอย่างลงไปได้เลย